นี้อีกลูกหนึ่งที่พี่สังเกตเนาะคือเวลาบางทีเนี่ยพี่ดูในทีวีเวลาเขาเล่นบางทีเขาก็จะมายืนอยู่คนเสิร์ฟสมมตินะด้านเสิร์ฟเขามายืนอยู่ด้วยกันเลยมันมีหลายแบบมากเลยอย่างเงี้ยมีออสเตรเลียนมีการยืนแบบออสเตรเลียนก็คือแท็กติกในการยืนก็คือคนเสิร์ฟถ้าเสิร์ฟเหมือนยืนตรงกันเลยคนนั่งนี้ก็นั่งอยู่ข้างหน้ามีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์นี่คือถ้าเป็นระดับสูงเนี่ยเล่นพวกนี้คือจะเป็นการบีบให้คู่ต่อสู้เทินทางที่เราถนัดหรือว่างงหรือว่าเทินมาเข้าทางที่เราต้องการอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเสิร์ฟขวายืนตรงๆเนี่ยครับถ้าพยายามจะบีบให้คู่ต่อสู้เขาเทินไปดาวสลายอย่างเงี้ยคนหน้าก็ต้องขยับมาทางด้านนี้เพื่อให้เขาบิดไปทางนู้นถูกไหมครับเพื่อไปเข้าจุดถนัดของพาร์ทเนอร์เราอะไรเงี้ยก็นี่คือแท็กติกหรือไม่ถ้าเทินพลาดมาวัดดวงวัดกันว่าถ้าเทินมาพลาดเจอมือหน้าเน็ตเราก็สวยไปทุบเลยขึ้นมาปุ๊บก็ทุบได้ตามเลยนะครับอย่างจริงๆพี่ที่มือดับเบิลของเราพี่ต้นพี่ต้องอย่างเงี้ยก็เล่นบ่อยๆนะครับเทิร์นเอาเสิร์ฟออสเตรเลียนโอเพ่นรีเทิร์นแบบท้ายขอทั้ง2คนเนี่ยท้ายขอทั้ง2คนคือดีฟิ้งก่อนแล้วก็ขึ้นไปบุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีแท็กติกในการเล่นหลายอย่างที่สนุกของดับเบิลและอันไหนเป็นซิกเนเจอร์ของ X ซิกเนเจอร์ของผมจริงๆผมเองของผมเป็นคนชอบแบบขึ้นหน้าเร็วอย่างเช่นเสิร์ฟวอลเล่ขึ้นเสิร์ฟปั๊บปุ๊บพยายามขึ้นหน้าให้ไหวรีเทิร์นขึ้นหน้าเลยอันนี้คือที่ผมชอบเล่นคือจังหวะรีเทิร์นผมก็จะขึ้นหน้าเสิร์ฟมาปุ๊บผมปุ้งเทิร์นแล้ววิ่งขึ้นหน้าเลยแล้วถ้าแบบว่าเอ็กวิ่งขึ้นหน้าปุ๊บเขาหลบขึ้นมาทำไงก็ต้องคือจริงๆเราจะดูจังหวะเราจะรู้จังหวะอยู่แล้วในการที่เราตีไปที่เราเทิร์นที่เราเสิร์ฟขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้จังหวะว่าเฮ้ยจังหวะนี้เราตีคุณภาพบอลที่เราตีไปเป็นไงดีแรงขนาดไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราขึ้นได้ดีหรือว่าเราเสิร์ฟได้ดีหรือว่าเทิร์นได้ดีเนี่ยการขึ้นไปหน้าเน็ตเนี่ยบางครั้งลูกแรกอ่ะเขาจะไม่ค่อยหลบส่วนใหญ่ถ้าเป็นมือแบบใกล้เคียงกันนะครับมือเยาวชนอย่างเงี้ยมือเขาจะไม่ค่อยหลบส่วนใหญ่เขาจะยิงมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะตีมาก่อนแล้ว2 3ถึงจะหลบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแนะนําแล้วเป็นสูงอายุอาจจะหลบตั้งแต่ลูกแรกเลยซึ่งเราก็เจอบ่อยๆเพราะว่าสูงอายุเนี่ยคือเขาไม่ยิงอยู่แล้วเขาจะเล่นเหมือนเป็นหลบมากกว่าก็ต้องดูจังหวะดีๆเพราะว่าถ้าเราจังหวะเราวิ่งขึ้นหน้าเราต้องถอยหลังเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราวิ่งขึ้นไปเต็มที่แล้วเราต้องถอยหลังกลับเบรกถอยหลังเนี่ยก็จะเหนื่อยแต่ก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนที่จะลองฝึกก็อันนี้ XX หมายถึงสูงอายุนี่คือพี่เบิร์ดกับพี่รักใช่ไหมคะใช่ไหมก็พี่เบิร์ดจริงๆก็เคยได้เจอพี่เบิร์ดเคยได้เห็นพี่เบิร์ดเล่นพี่เบิร์ดเล่นคู่เล่นอะไรก็เคยเห็นพี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นคู่กันอย่างนี้พี่รักเองก็มือดับเบิ้ลเหมือนกันพี่รักก็เล่นคู่อยู่บ่อยๆก็มือที่ต้องหลบแล้วเนาะเพราะว่าสูงอายุแล้วเนาะก็หลบบ้างยิงบ้างครับเป็นบางลูกดีกว่าได้ค่ะอุ้ยนี่ได้ความรู้เยอะมากเลยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะจริงๆนี่น่าจะได้ทั้งประโยชน์ทั้งนักกีฬาที่เล่นอยู่นะคะแล้วก็คนที่อยากเล่นเทนนิสด้วยจริงๆก็ฝากว่าถ้าเกิดคนที่สนใจอยากเล่นเทนนิสนะครับโดยเฉพาะประเภทคู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าได้ลองเล่นหรือว่าได้ฝึกก็จะสนุกแล้วก็ได้ฝึกเรื่องปฏิกิริยาได้ฝึกเรื่องปฏิภาณไหวพริบด้วยเพราะจริงการเล่นคู่เนี่ยเป็นการพัฒนาสมองด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่ามันต้องแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วการเล่นเนี่ยมันจะต้องรวดเร็วมันจะไม่มีการแบบตัดสินใจนานเหมือนการเล่นเดี่ยวต้องตัดสินใจไวคิดไวทำไวถึงจะเหมาะกับการเล่นคู่นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ถ้าผู้ชมทางบ้านหรือว่าทางที่ท่านใดมีคำถามอะไรก็ครับก็ฝากทางเพจเทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์นะครับก็มีคำถามอะไรก็ฝากมาครับให้ปิ๊กตอบให้ผมตอบหรือว่ามีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับเทนนิสก็ยินดีแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆแบบว่าหาคนเล่นคู่เก่งน้อยมากนะคะแต่ในตอนนี้ใช่ใช่เอ็กเป็นตัวอย่างของการเล่นเทนนิสคู่ที่ดีมากนะคะแล้วก็รู้จักน้องตั้งนานแล้วก็รู้ว่าเป็นตั้งแต่ตอนไหนก็เหมือนกันเนาะแปดขวบก็เมื่อวานเนาะแปดขวบเมื่อวานน้อยไม่ค่ะแต่ก็เห็นเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานอยากจะรู้จริงๆว่าอะไรคือคติประจำใจที่แบบว่าเรายึดถือไว้ตลอดตั้งแต่เด็กจนโตทำให้ X ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็จริงๆก็มีการคติในการทำงานตอนนี้ซึ่งผมเองก็เรียนทางพละมาครับเรียนทางสายพละศึกษามาก็เป็นพวกของแบบถ้าเป็นคติทางพละก็คือกริยาเจกริยาเททางก็คือทำอะไรทำจริงเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะเรียนรู้อะไรก็ทำให้จริงๆสมัยผมเล่นเองผมก็พยายามทำให้จริงๆคือทำให้ตัวเองไปถึงสุด
ในจุดที่เราควรจะไปได้ว่าเราได้ทำได้ขนาดไหนไปทีมชาติไปเล่นระดับไอทีเอฟไปเล่นระดับอาชีพได้ขนาดไหนก็พอเราจบตรงนั้นสุดตรงนั้นเราก็มาทำหน้าที่ของการเป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนเป็นอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปให้มันถึงจุดที่มันสุดหมายถึงว่าให้มันเต็มที่ที่เราพอจะทำได้การเรียนรู้ไปกับต่างประเทศไปกับนักกีฬาระดับอาชีพเยาวชนอะไรพวกนี้ก็สนุกดีครับก็ยังอยู่ในวงการเทนนิสแล้วก็ให้วงการเทนนิสก็ให้ประโยชน์กับพวกผมหรือว่าตัวผมเองเนี่ยเยอะมากทั้งเรื่องของการทำงานการเรียนต่างๆเนี่ยก็ได้เทนนิสเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมตลอดนะครับก็ต้องขอบคุณทางกีฬาเทนนิสที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ครับโอ้โหดีมากเลยค่ะก็ถือว่าเอ็กเนี่ยเป็นคนทั้งสุดทั้งเป็นตอนที่เป็นนักกีฬาและสุดทั้งการเป็นโค้ชนะคะก็เป็นพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับทุกคนนะคะถ้าใครดูอยู่ก็ถือว่าคนนี้ก็เป็นไอดอลคนหนึ่งนะคะที่ในวงการเทนนิสนะคะที่เราเห็นกันมานะแล้วก็เห็นความดีใจที่ได้เห็นความสำเร็จในวันนี้นะคะขอบคุณก็ต้องขอบคุณทางเทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์นะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติทางผมเองที่มาช่วยในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำเทคนิคนะครับต้องขอบคุณพี่รักด้วยแล้วก็พี่เบิร์ดนะครับเพื่อนปิ๊กนะพี่นอร่าที่มาวันนี้แล้วก็ให้มีโอกาสได้ให้ความรู้แชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณครับโอ้ต้องขอบคุณเอ็กมากกว่าเลยนะคะเพราะว่าพี่เรียนรู้การตีลอดใต้ขาจากเอ็กเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่ต้องไปฝึกซ้อมก่อนเลยครับชาเลนจ์กับดนัยไปด้วยดนัยนะคะได้ยินนะคะไม่มีลอดขาถือว่าไม่ได้นะครับถึงว่าพี่ทำได้อยู่แล้วครับค่ะกล้ามเนื้อฉีกอย่าว่ากันนะพี่เนี่ยแต่ต้องขอบคุณเอ็กมากๆและเดี๋ยวไว้ว่าเรามีโอกาสเรามาเจอกันใหม่นะคะมีอะไรให้ช่วยหรือมีคำถามมีอะไรเนี่ยที่จะสอบถามหรือว่ามีประสบการณ์ที่จะแชร์กันหรือว่าอะไรกันเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพื่อวงการเทนนิสของเราค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะน่ารักมากนะคะขอบคุณเอ็กมากนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์ยังมีอะไรสาระน่ารู้อีกเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ